งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วตักดูคุณผู้ชมข้าวเม็ดบานแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำไม่เยอะต้องมั่นใจว่าเมื่อเวลาข้าวต้มมันเริ่มเย็นเนี่ยข้าวพองน้ำจะเหลือไม่ใช่แห้งไปหมดอันนี้เดี๋ยวรีบรับประทานแต่ตอนนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมต้มหมูตำลับของเราเอาละครับตั้งกระทะจนร้อนนะฮะจากนั้นทำอะไรต่อครับใส่น้ำมันพืชเลยค่ะน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวคุณจะแบบไม่ได้ภาพของการ educate ไงหมูผัดซอสเกาหลีของเราเนี่ยจะมีกิมจิแล้วก็มีซอสโคชูจังเป็นตัวปรุงรสคือคุณพูดอย่างนี้คือผมจะใส่กระเทียมก่อนไม่ได้ใช่ไหมครับได้ก็จะบอกแค่ว่ามันเป็นตัวปรุงรสของเขามันถึงเรียกว่าหมูผัดซอสกิมจิแต่ตัวเริ่มต้นของเราหลังจะใส่น้ำมันพืชแล้วเติมกระเทียมค่ะทำไมสคริปต์เราสองคนเหมือนไม่ซิงอ่ะพอผมแบบใส่น้ำมันปุ๊บสิ่งต่อไปที่เราต้องใส่คือกระเทียมนะคะสิ่งต่อไปที่เราต้องใส่คือกระเทียมค่ะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมกระเทียมสุกจะได้มีกลิ่นอโรมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมมีกลิ่นอโรมาคุณต้องเสริมกันจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของเมนูเราคือจะใส่จากนั้นจุดเด่นของเมนูเราคือจะใส่กิมจิกับซอสโคชูจังค่ะแค่นี้เองได้ค่ะมาเร็วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่อะไรต่อดีคะผมว่าผมอยากใส่หอมใหญ่นะจากนั้นนะครับตามด้วยกิมจิเลยนะฮะน้ำใส่เข้าไปด้วยกระเด็นไม่ว่านะให้เขาโดนความร้อนหน่อยนะครับปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเป็นอาหารหมักที่มีโปรไบโอติกสูงโปรไบโอติกคืออะไรกินเสร็จแล้วเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายค่ะเรื่องของการต้มหมูบางคนก็คิดอุ๊ยตายแค่ต้มหมูยังจะต้องมานั่งออกทีวีบอกกันเหรอหมูต้มที่เขาหั่นมาบางจิ้มกับน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวตามร้านข้าวต้มน่ะหูยอร่อยเพราะต้มเองทีไรก็ไม่อร่อยสักทีจริงไหมคุณผู้ชมนี่วันนี้จะทำให้ดูง่ายมากเกลือป่นนิดนึงใส่ลงไปในหม้อขิงซะสองแว่นใส่ลงไปขิงเนี่ยไม่น่าเชื่อนะใส่นิดนึงแค่นี้มันช่วยดับกลิ่นสาบหมูบางคนก็บอกคือกลิ่นสาบจริงหมูที่ไหนมันจะเหม็นสาบมันเป็นกลิ่นหมูกลิ่นเป็ดบางคนเป็ดก็ทานไม่ได้เหม็นอะไรๆก็กินไม่ได้เดี๋ยวเรากลัวจังเลยต้องกินค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูคุณผู้ชมอันนี้เป็นสันคอชิ้นมันใหญ่เวลาหั่นเนี่ยจะต้องหั่นบางๆก็จัดการตัดสักครึ่งนึงก่อนนี่แบบนี้จะทำให้ได้หมูที่สุกแน่นอนไม่ฉะนั้นแถวนี้จะแดงและต้มอยู่นานเชียวหมูออกจากตู้เย็นล้างเรียบร้อยหย่อนลงหม้อคุณผู้ชมตอนนี้น้ำยังไม่เดือดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยไว้แล้วก็รากผักชีมีไหมสองสามรากใส่ลงไปกระเทียมมีไหมบุบๆโยนลงไปกรีบสองกรีบตอนนี้จะไปทำอะไรก็ไปทำเดี๋ยวก็จะไปปัดกวาดเช็ดถูประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโจทย์ของเราในวันนี้ครับถ้าคุณใส่ก้อนมาเนี่ยคุณแจ้งเกิดเลยนะคุณไม่กล้าไงแต่เราใส่หมูให้เยอะนะโอเคเยอะละเยอะละนำสันคอหมูลงไปผัดกับกิมจินะครับค่ะโอเคไหนก็ไหนๆผมน้ำกิมจินิดนึงนะหั่นแบบไม่เท่ากันก็ไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยจะไม่รู้ว่าชิ้นไหนสุกแล้วชิ้นไหนยังไม่สุกเนี่ยเคี้ยวไปก็ทำไมหมูเด้งๆคือไม่ใช่สันคอหมูเราดีนะยังไม่สุกเสื้อขาวนะครับคุณผู้ชม คุณปล่อยสิเนี่ยเคลียร์เคลียร์นี่คือหลักพื้นฐานเลยนะเนี่ยโทษข้างกูในวันเนี้ยเลยเหรอ เน้นๆผมว่าช่วงนี้สายตาคุณเอียงเอียงเยอะเลยแหละ